อ่ะเรามาต่ออีพี2กันนะคะเห็นไหมคะดูที่ตั้งก็ไม่ดีเลยที่ตั้งของสามีเนี่ยโอ้เห็นกันไหมคะนี่ก็เราจะมาทอดเกี๊ยวกันนะคะทำเกี๊ยวทอดนะคะเดี๋ยวจะที่ตั้งทำเกี๊ยวทอดนะคะนี่ดาก็จะมาทำเกี๊ยวทอดเห็นไหมคะอีพีสองนี่ดาก็ทำไปนะคะเนี่ยทำไปวัดนี่ดาจะจัดไปให้เสร็จเลยนะคะไม่ยุ่งยากคนอื่นนะคะถ้าไปทำบุญก็ทำบุญแต่เพื่อนจะไปด้วยคนนึงก็เหมือนน้องสาวบุญธรรมนะคะคนนั้นอะก็บอกแต่บางทีเขาก็เป็นโรคเกี่ยวกับประสาทเหมือนกันนะคะแต่เขาไม่ได้เป็นมะเร็งก็เราต้องระวังเหมือนกันนะคะก็คือเราต้องให้คำปรึกษาเขาเหมือนกันก็บางทีพูดไม่ได้ให้เราก็เราไม่ได้คิดนะคะว่าเขาจะคิดมากบางทีหรือเราไปใช้เขาอะไรอย่างนี้เขาก็หาว่าเราใช้อย่าไปเครียดกับเขาอะไรอย่างนี้ถ้าเขาอยากทำเขาทำเนาะคนเรามันความคิดไม่เหมือนกันนะคะเหมือนที่ลิดาบอกนะคะลิดาตั้งใจไปวัดเพื่อทำบุญให้คุณแม่นะคะวันนี้ก็เรามาทอดเกี๊ยวกันก่อนนะคะทอดเกี๊ยวเราก็ลิดาจะทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวลิดาจะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วจะเปิดตู้อบไว้นะคะให้มันร้อนมันจะได้กรอบนะคะนะคะใส่น้ำมันประมาณครึ่งนึงนะคะลิดาก็จะทำผักให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวผักสดโอเคสลัดผักสดต้องล้างน้ำล้างแล้วล้างอีกนะคะในล้างใส่ตู้เย็นแล้วที่จริงอ่ะก็กลัวนะคะสมัยนี้ผักเมืองไทยอ่ะผักที่มาจากเมืองไทยแล้วค่ะมันโอ้แก่แล้วเนี่ยแก่แล้วมัดเม็ดเพาะไม่ได้ไม่ได้แล้วพี่ดาวหั่นมันไปเป็ดมันไม่ออกมั้งข้าวอ่ะเนี่ยเขาถึงดูสิคะมันแก่แก่ได้ไม่ได้แต่ก็เอาไปนะเราคนเขาชื่อคนขมพี่ดาวเขาชอบพี่ดาชอบกินนะคะนี่ขมมันเป็นยานะคะมะละเนี่ยเป็นยาไหมยารักษามะเร็งด้วยชนิดนึงเขาว่านะคะแต่เห็นไม่มีใครกินแล้วหายสักทีนอกจากหายไปจากโรคนี้นะคะต้องบ่นไปทำไปนะคะพี่ดาก็จะไปนะคะอยู่นะคะเพราะว่าจะจัดการผักไปเลยนะคะที่วัดเพราะว่าน้องเขาทำน้ำพริกไปให้พี่ดาก็ทำเข้าไปแค่สัก 2-3 อย่างนะคะแล้วก็เครื่องสังฆทานนะคะทำให้คุณแม่ค่ะวันนี้วันเกิดคุณแม่79ปีนะคะแล้วก็พาแม่ไปวัดเลยนะคะแม่ก็อยู่ที่เมืองไทยนะคะแม่ก็อยู่ที่เมืองไทยก็พาแม่มาเที่ยวนอร์เวย์ทางออนไลน์ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคิดอยู่นะคะว่าจะพาแม่มาแต่มันก็ติดโควิดซะก่อนเลยไม่ได้มานะคะเดี๋ยวแม่ก็แก่แล้วขึ้นเครื่องก็ไม่ได้แล้วแล้วก็นั่งรถอุ่นได้แล้วเนาะถ้าไม่ติดโควิดอยากให้แม่มาดูว่าลูกอยู่ยังไงเหลือแต่แม่แล้วนะคะเพราะพ่อตายแล้วพ่อตายตั้งนานพ่อตายมา5-6 ปีแล้วเดี๋ยววันวันครบรอบวันตายพ่อก็จะไปทำบุญอีกนะคะถ้าลิดาไปได้ก็ลิดาพยายามไปนะคะ
ก็ต้องจองนะคะต้องจองของมุ่งหน้าไปวัดเดี๋ยวนี้เพราะว่าโควิดนะคะเอาหอจองเขาไว้แล้วนะคะไปได้ไม่กี่คนแล้วก็ลองใส่แมสด้วยนะคะก็อู้ตายแล้วมะนาวพอหรือเปล่าเนี่ยพอคงพอแหละเพราะมะพี่ดาจะทำน้ำจิ้มด้วยผักชีนะคะผักชีแต่ก็ดีนะร้านเวียดนามร้านนี้ล้างสะอาดมาเรียบร้อยอยู่นะคะดูนะคะบางร้านไม่ล้างเลยนะคะแต่ร้านนี้ล้างมาสะอาดนะคะแต่เราก็ล้างเพิ่มเติมอยู่ดีนะคะเพราะมันเป็นผักไทยล้างแค่น้ำล้างให้สะอาดเลยนะคะเพราะบางทีคนจะล้างมาสะอาดยังไงเราก็ต้องล้างเพิ่มเติมอยู่ดีใช่ไหมคะที่ดาจะใส่เราที่ดาจะทำแล้วที่ดาจะไปทำไปยำที่วัดนะคะแต่ว่าจะทำน้ำยำไปนะคะไปถึงก็ไปยำที่นู่นเลยเพราะว่าถ้ายำไปตอนนี้มันก่อยนะคะมันจะไม่อร่อยนี่ดาจะทำยำรวมมิตรนะคะยำรวมมิตรคนที่ผ่าตัดห้ามกินนะคะก็จะทำให้ตกเลือดมันจะขับเลือดนะคะผักชีเนี่ยเห็นไหมคะโอ้เห็นแล้วค่ะที่ตั้งโทรศัพท์ก็ไม่ดีเลยอันเนี้ยตั้งแบบไหนเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคะมันตั้งยากนี่คนอีเล่แม่ว่าวเล่าก็ได้แล้วเดี๋ยวเอาไปตั้งข้างล่างแล้วกันเนาะมันตั้งยากอะค่ะเพราะว่าที่ตั้งไอแพดไปซื้ออะไรมาก็ไม่รู้โอ้ยเนาะเนี่ยค่ะลิดาเบื่อตรงนี้8นี่นุ๊กดูสิเห็นไหมอันนี้ก็ตั้งแข็งอีกตั้งแบบมันก็ไม่ได้อีกจริงจริงดูนะคะเดี๋ยวมาดูกัน EP 3แล้วกันเห็นไหมคะตั้งก็ตั้งเนี่ยเดี๋ยวมาดู EP 3นะคะ